สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮรี่นะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่29พฤษภาคมนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก4วันนะครับก็จะถึงวันที่1มิถุนายนตรงกับวันเสาร์วันที่ลอตเตอรี่ออกกันวันที่เราก็จะรู้ผลแล้วนะครับว่าเลขชุดที่เรานะครับเก่งกันไว้เลขชุดที่เรานะครับได้จัดหนักจัดเต็มกันไว้นะครับจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับถ้าเข้าเป้าก็ขอให้เข้าเป้าแบบเต็มๆแล้วก็ปังๆกันนะครับสมาชิกนะครับที่ติดตามชมทาง YouTube แล้วก็สมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม LINE VIP ก็จะได้มีโชคมีลาภกันนะครับก็วันนี้นะครับวันพุธก็จะมีราวพัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยวก็ช่วงที่2ต่อจากผังพลังดาวนะครับเลขประจำวันแล้วก็จะต่อด้วยเลขของเราพัฒนานะครับก่อนอื่นเรามาดูเลิกมาดูดาวโชคดาวการเงินดาวโชคลาภแล้วก็ดาวเจ้าเลขประจำวันกันก่อนวันนี้นะครับเลิกตรงกับเทศาตีแห่งเลิกนะครับเลิก3แผ่นดินหรือเลิกข้ามท้องถิ่นนะครับก็เหมาะกับการที่เราจะลงทุนโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าลงทุนเสี่ยงโชคเพราะว่านะครับหุ้นต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ได้อยู่ในใกล้ๆกับที่พักอาศัยเราหรอกนะครับส่วนมากถ้าเป็นหุ้นนี่ก็จะเป็นหุ้นในแถบเอเชียและยุโรปโดยเฉพาะฮานอยนะครับประเทศเพื่อนบ้านเราเวียดนามลาวพัฒนานี่ก็บ้านพี่เมืองน้องนะครับลาวนะครับข้ามฝั่งโขงไปนิดเดียวนะครับก็ถึงแล้วนะครับก็เทศาตีแห่งเลิกก็เป็นเลิกที่เหมาะนะครับกับการเสี่ยงโชคต่างถิ่นต่างแดนข้ามท้องถิ่นนะครับก็วันนี้น่าจะทำกำไรกันได้นะครับเป็นกอบเป็นกำดาวเจ้าเลิกนะครับเทศาตีแห่งเลิกก็จะเป็นดาวอังคารเลข3ดาวการเงินก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพระราหูเลข8แล้วก็ดาวโชคลาภจะเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวพระเกตเลข9นะครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นจะเป็นฮานอยหรือลาวนะครับนามสกุลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เช้าเลยลาวเอ็กต้าลาวอาเชียนนะครับลาวทีวีลาวเฮดียาวไปถึงลาวสตาร์ลาวสามัคคีแล้วก็ลาวพัฒนาเนี่ยนะครับก็รูด37นะครับทั้งหุ้นทั้งฮานอยทั้งลาวรูด3กับรูด7รูดไป2ตัวนะครับมีโอกาสถูกรางวัลสูงมากรูดตัวเดียวก็มีโอกาสถูก19ชุด19ประตูถ้ารูดไป2ตัวก็มีโอกาสถูกถึง38ชุด38ประตูนะครับแล้วก็ใครเจาะนี่ก็มีโอกาสถูกนะครับแค่ 7% 8% เท่านั้นเองนะครับก็มีโอกาสถูกรับประทานมีโอกาสที่นะครับเสียมีโอกาสที่ไม่ถูกรางวัลถึง90% เต็มที่ผมถ้าคุณเล่นเลขจ่อเนี่ยคุณมีโอกาสถูกแค่ไม่เกิน 10% มีโอกาสเสียถึง 90% แต่ถ้าคุณลูดเนี่ยคุณมีโอกาสถูกถึง 38% นะครับฉะนั้นผมทำงานตรงนี้มาหลายปีนะครับก็มีประสบการณ์ก็ถ้าจะจัดเลขไม่ได้จัดสุ่ม4สุ่ม5สุ่ม6สุ่ม7สุ่ม8เราจัดแล้วเราก็ต้องมองด้วยว่าจะลงทุนแบบไหนจัดตัวเลขแบบไหนให้นักลงทุนมีโอกาสถูกมีโอกาสได้กันนะครับไม่ใช่สักแต่จัดตัวเลขเอามันนะ 3-4 ชุดนะเข้ามาทีดังแต่วันไหนไม่เข้านะเราก็ยังดังอยู่นะก็เพราะว่าพูดใส่ไมค์เสียงมันดังแต่คนลงทุนเนี่ยสิครับนะถูกอาทิตย์หนึ่งนะถูก5วันถูกกิน5วัน6วันถูกรางวัลได้เงินอ่ะนะใครถูก2วันติดต่อกันก็ถือว่าเก่งแล้วนะถูก2วันโดนกิน5วันมันจะเหลือเหรอครับนะเงินมันจะไม่เหลือนะครับมันก็จะเหลือหนี้สินให้เราฉะนั้นอย่าไปเจาะเลยสมัยก่อนไม่มีนักวิเคราะห์เยอะๆนะเรายังไม่รู้จักคำว่ารูดนะเจาะยังไม่รู้เลยการเจาะก็คือการเล่นเลขที่เราเห็นว่ามันสวย2ตัวมาประกบกันนะครับจับคู่กันมาแล้วก็ลงทุนนะโฟกัสไปสัก 4-5 ชุด 4-5 คู่อันเนี้ยก็เหมือนกับการเจาะเข้าหมายถึงการ
นะครับที่เราจะเน้นๆไปเลยแต่การรูดก็คือนำเลขเด่น1ตัวมาวางเป็นหลักแล้วก็รูดด้วยใช้เลขนั้นเป็นฐานนะครับอย่างวันนี้รูด3เอา3ตั้งถ้า3อยู่หลัก10ก็ตั้งแต่30 31 32 34 35 36 37 38 39ตั้งแต่30จนถึง39เลยหลัก10นะถ้าหลักหน่วยก็เอา3ไว้ข้างหลังนะก็มันมี0ถึง9ก็9ไว้ที่หลักก็เอา0ถึง9เอาไว้ที่หลัก10อย่างเช่นนะครับ0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 3นะครับถ้ามี3เป็นองค์ประกอบแล้ว3มายังไงคุณก็ถูกเพราะคุณดักไว้เลข3หมดแล้วรูดนะครับ1ตัวมีโอกาสถูกเยอะไหมมีโอกาสถูกเยอะถึง19ชุดติดกันแล้วถ้ารูด2ตัวล่ะก็มีโอกาสถูกมากกว่ารูด1ตัวไงครับนะจาก19ชุดก็เป็นถึง38ชุดแน่นอนลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงแต่โอกาสถูกมากกว่าที่เราจะไปเจาะนะแค่ 10% 10คู่นะอย่างน้อยถ้าเราลูดเนี่ยเรามีโอกาสถูกถึง 38% วันนี้ลูดไปเลยครับ37นะทุกหุ้นเลยต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นนะหุ้นประจำวันฮานอยลาวมาเลและนะครับลอตโต้หรือตลาดอื่นๆนะคุณลูดไปเลยนะเลขประจำวันในผังดาวนะให้เลขอะไรก็รูดไปตามนั้นอย่างเมื่อวานนะครับวันก่อนนะครับเราให้เลขอะไรนะครับ81อย่างเงี้ยคุณก็รูด1กับ8ไปนะครับ2ตัวมี1หรือมี8มานะครับเราก็ถูกรางวัลถ้ามาทั้ง1ทั้ง8เนี่ยก็ได้อย่างน้อยมี2เด้งข้างล่างข้างบนแล้วก็สูงสุดถึง4เด้งข้างล่าง2เด้งข้างบน2เด้งหรือขี้เหร่ขี้เหร่กี่เลนี้คุณก็ได้1เด้งนะมาแค่ตัวเดียวจะมาข้างล่างหรือข้างบนนะอย่างใดอย่างหนึ่งคุณได้เด้งเดียวแต่ถ้ามาทั้งข้างล่างข้างบนเนี่ยคุณได้2เด้งเลยแล้วถ้ามา2ตัวทั้งบนทั้งล่างได้สูงสุดถึง4เด้งนะครับก็นะครับต้องมีวิธีการลงทุนนะใครที่ลงทุนแบบเดิมๆแล้วไม่ค่อยถูกรางวัลนะครับก็นานๆจะมีโชคสักครั้งต้องเปลี่ยนวิธีการลงทุนนะครับวิธีนี้ผมก็คิดว่าช่วงเนี้ยณเวลาเนี้ยนะครับปัจจุบันเนี้ยการรูด2ตัวดีที่สุดนะเลขเจาะนะโอกาสจะเข้ายากมากจริงๆนะครับก็วันนี้รูด3กับ7 3ตัวนะครับ3ตัวผมก็เข้าบ่อยนะนะครับวันนี้3ตัวให้นะครับเอา3ดาวเจ้าฤกษ์นะครับไปจับกับดาวการเงินดาวการเงินคือ5กับ8ก็ดาวเจ้าเลิกประจำวันก็ไปจับกับ58ก็เป็น358นะครับ1ชุดละนะครับอีกชุดก็เอาดาวเจ้าเลิกไปจับกับดาวโชคลาภนะครับ79ก็เอา3ดาวเจ้าเลิกไปจับกับ79ก็จะเป็น379ชุดการเงินกับชุดโชคลาภนะครับ358กับ379บางคนก็พูดจนคอแห้งนะคอแหบคอแห้งยังไงก็ยังรักเจาะนะรักเดียวรักมั่นคงเหลือเกินก็ทำเลขเจาะมาให้แล้วกันครับถ้าคิดว่าเจาะแล้วนานๆจะเข้าทีแต่ก็กล่าวว่านะครับลงทุนน้อยหวังจะได้เยอะแต่นานๆจะได้ทีบางคนก็เราบังคับไม่ได้นะได้แต่แนะนำอย่างนั้นก็ทำเลขเจาะมาเผื่อไว้ให้นะครับเจาะนะครับก็ใช้เลข3เป็นเจาะให้นะครับเป็นหลักไว้เจาะด้วยเลข3ก็จะมีด้วยกัน3คู่35 38 39แล้วก็เจาะด้วยเลข7นะครับ75 78 79อีก3คู่นะครับเพราะเราให้รูด3กับ7ฉะนั้นเจาะเราก็เลือกเจาะที่เลข3กับเจาะที่เลข7นะครับ35 38 39 75 78 79นะครับก็ผังพลังดาวนะครับไปต่อด้วยธราพัฒนาเลยนะครับไปเร็วนิดนึงคนที่ดูประจำๆก็น่าจะนะครับมีความเข้าใจเยอะขึ้นเลข6ตัวนะครับสำหรับราพัฒนานะครับก็วางไว้ให้ดังนี้นะครับตัวแรกเลข2นะครับตัวต่อไปเลข5แล้วก็นะครับตำแหน่งที่เราสำคัญที่เราต้องการเน้นก็คือ4ตำแหน่งสุดท้ายเลข3เลข9เลข7เลข8นะครับ3 9 7 8 3ตัวบนก็9 7 82ตัวนะครับ2ตัวข้างบน7 8 2ตัวข้างล่าง3 9นะครับก็
วันนี้ราพัฒนาก็ให้รูด7ข้างบนนะครับรูด7ข้างบนนะครับแล้วก็เลขเจาะนะครับเจาะด้วย7นะครับ7 2 7 3 7 5 7 9ข้างล่างนะครับให้รูด3ข้างล่างนะครับรูด3ข้างล่างเจาะนะครับ3 2 3 5 3 7 3 8เห็นไหมครับวันนี้เลขราพัฒนากับเลขผังพลังดาวตรงกันดาวเจ้าเลขเลข3เราก็ไปรูด3ข้างล่างส่วนดาวโชคลาภมี7กับ9ผมเลือก7ก็เพราะว่าวันนี้นะครับผมวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรมังกรเนี่ยมีดาวประจำราศีเนี่ยนะครับคือดาวเสาร์เลข7แล้วก็ดาวเสาร์เลข7เนี่ยได้โคจรไปนะครับไปอยู่ที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพการเงินของราศีมังกรแล้วที่สำคัญเป็นบ้านของพระราหูฉะนั้นเลข7โดดเด่นนะครับได้ตำแหน่งที่ดีฉะนั้นผมก็เลยวางเลข7ไว้ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าไปเน้นที่ข้างบนนะครับรูด7ข้างบนรูด3ข้างล่างใครมีงบก็เลขของผมไม่เยอะนะคุณต้องลงทุนทั้งล่างทั้งบนนะครับ3ก็สลับไปขึ้นข้างบนด้วยเผื่อไว้7ก็ต้องลงทุนข้างล่างด้วยที่สำคัญนะครับคุณควรจะวินนะงบไม่เยอะก็วิน4ตัวไปเลยนะครับ3 9 7 8เนี่ยสลับไปสลับมานะจับคู่วินคือจับให้มันเอา3ไปจับ9 3ไปจับ7 3ไปจับ8เนี่ยนะครับเอา7ไปจับ3 7ไปจับ8 7ไปจับ9จับกันไปจับกันมาให้ครบนะครับหรือถ้าใครมีงบหน่อยก็6ตัววินไปเลยครับเพราะบางที3ตัวแตกบางครั้งมาบนล่างเลยเพราะว่า2 5เนี่ยก็มีพลังนะครับเพราะว่าเลข5นะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับได้เกรด A เหมือนกับดาวจันทร์เลข2เหมือนกันก็ครบแล้วนะครับสำหรับผังของราวพัฒนาวันนี้วันพุธตอนค่ำๆผมก็จะไหว้ขอพรด้วยนะครับวันพุธกลางคืนคือนะครับวันพระราหูเราจะได้นะครับสมาชิกในกลุ่มไลน์จะได้มีโชคมีลาภกันท่านที่ฝากไหว้ประจำก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับขอพรกันทุกวันพุธเดี๋ยวปีหน้าพระราหูย้ายเราจะได้นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองดวงชะตาเราปีหน้านี่ก็อาจจะยังนะครับหนักกันอยู่นะปีหน้าก็ใครที่นะครับแย่ก็อาจจะถ้าดาวเสียด้วยแล้วเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ต้องหนักขึ้นนะครับก็ทุกคนก็ต้องสู้นะครับแล้วก็ต้องมีกำลังใจแล้วก็สู้กันต่อไปนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปเดี๋ยวจะขอพรเพื่อให้ทุกท่านในตัวเลขรายวันแล้วก็รัฐบาลงวดวันที่1มิถุนาด้วยขอให้ทุกท่านมีโชคนะครับรัฐบาลไทยใกล้แล้วเอ้ยไม่เกิน4วันนะก็เน้นไปที่5 7 8จับคู่วินไปเลย5 7 5 8 7 8นะครับแล้วก็เอา5 7 8เนี่ยนะครับไปดูผังดาวนะครับที่ผมทำไว้ให้ในนะครับเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลนะครับแล้วก็ท่านที่ชอบ5ราศีที่จะมีโชคก็เข้าไปเช็คนิดนึงมีราศีให้เลขอะไรบ้างเลขไหนสวยเลขไหนชอบมองแล้วเตะตามองแล้วชอบใจก็ลงทุนไปนะครับมีเซนส์นะครับมีเขาเรียกว่าคนที่จะมีดวงเนี่ยมองเลขอะไรนะมันก็จะเห็นเลขที่มันลอยขึ้นมาให้เราอยากจะจับอยากจะต้องนะครับอยากจะลงทุนมันพูดง่ายคนจะมีโชคมันก็เห็นเลขที่ถูกนะคนที่มีโชคนะไอ้เลขที่ถูกก็ไปตัดออกนะนี่นะครับไปซื้อเลขตัวที่มันไม่ถูกอย่างนี้คือคนที่ไม่มีโชคไม่มีดวงก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยววันนี้วันพุธก็จะนะครับขอพรให้กับทุกคนให้ทุกท่านมีโชคโชคดีนะครับวันนี้ก็ขอให้ตั้งแต่หุ้นเช้าครับต่อเนื่องนะครับไปถึงฮานอยตอนเย็นแล้วก็ยาวไปถึงลาวพัฒนา3รัฐและดาวโจรเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคนะครับทำกำไรกันได้เยอะๆถ้ามีโชคอยากจะสั่งกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคก็นะครับติดต่อที่คอลเซ็นเตอร์นะครับหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0661462286 0661642286นะครับมี2เบอร์ท่านที่มีโชคก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนในการทำงานของผมและทีมงานก็นะครับธนาคารกรุงเทพ
ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะครับมีโชคก็กลับมาดูซ้ำหรือแคปหน้าจอไว้ก็ได้ช่วยกันสนับสนุนจะได้นะครับจัดทำตัวเลขที่เป๊ะปังแล้วก็พลังของดวงดาวมาฝากให้ท่านทำกำไรกันได้นะครับต่อเนื่องกันไปยาวๆนะครับก็พบกับผมนะครับได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็วันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ